สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับวันที่9ธันวาคมนะครับ2554นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับในส่วนของพื้นฐานนะครับ GTA นะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมา4วันติดนะครับมองว่าก็เป็นเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยต่ำบุกมากนะครับแล้วก็แม้ว่าราคาหุ้นจะต่ำกว่าพื้นฐานนะครับแต่ว่าราคาหุ้นนี่ขึ้นมาเยอะมากนะครับ 21% ในช่วง6วันนะครับก็แนะนำปรับขึ้นต่อนี้ทยอยขายทำกำไรนะครับดูกรอบแนวต้านทางเทคนิคอยู่ที่20.90 บาท21.50 บาทนะครับ KCE นะครับเทียบกับหุ้นที่โดนน้ำท่วม4แห่งนะครับฮาน่า KCE SMT SVI นะครับ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย KCE ปรับขึ้นน้อยสุดนะครับเพียง 1.7% นะครับทำให้การขึ้นเมื่อวานคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นผลดีในวันข้างหน้านะครับโรงงานดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาการผลิตนะครับยังขาดทุนอยู่ถ้าซื้อเครื่องใหม่เนี่ยการรันอาจจะดีกว่าเก่านะครับราคาพื้นฐานตอนนี้เนี่ยเรามองที่5บาทราคาปัจจุบันเกินแล้วนะครับก็ในทางเทคนิคนะครับถ้าดูทางเทคนิคยังเก็งกำไรได้นะครับต้านอยู่ที่ 5.7 ถึง 6.10 นะครับรับอยู่ที่5บาท10สตางค์จุดถอยอยู่ที่5บาทนะครับ TMB นะครับแม้ว่า Q4 จะมีผลกระทบน้ำท่วมนะครับน่าจะผลประกอบการ Q4 น่าจะดีขึ้นเพราะ Q3 ที่ผ่านมานั้นตั้งสำรองสูงมากอยู่ในช่วงของสุดท้ายของการปรับโครงสร้างบริษัทซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงนะครับมองกำไรปี54เพิ่มขึ้น 21% นะครับและปี55นะครับเติบโตต่อเนื่องอีก 13% แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานบาท70สตางค์การบินไทยนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มขนส่งที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้นะครับแม้ว่าไตรมาส4จะแย่นะครับแล้วก็ถึงขาดทุนเนี่ยคิดว่าเป็นที่รับรู้ของตลาดนะครับตลาดกำลังมองว่าหลังน้ำลดอาจจะดีขึ้นนะครับในช่วง Q1 นะครับเป็นไฮซีซั่นนะครับหากปี55ไม่มีเรื่องน้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามินะครับแนวโน้มปีหน้าควรจะดีขึ้นแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานอยู่ที่25.75 บาทโตโยต้านะครับก็ยังเป็นหุ้นรับเหมาขนาดกลางถึงเล็กเนี่ยที่ยังมียอดเซ็นงานยังดีอยู่นะครับปีนี้เนี่ยเซ็นไปแล้ว 14,000 ล้านเทียบกับปีก่อน 10,000 ล้านแซงหน้าไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังลุ้นประมูลเรื่องเก่าๆนะครับคือมีประมูลยื่นไปแล้ว 50,000 ล้านนะครับคงจะได้สัก 3-4 โปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ประมาณ 8,000 ล้านถึง 10,000 ล้านอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยเร่งต่อหุ้นนะครับกำไรปีนี้เติบโตด้วยรายได้นะครับปีหน้าก็ยังมีรายได้เพราะมีแบ็กหลอกไปคอยแล้วประมาณ 7-8,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีหน้ายังเติบโตอยู่นะครับส่วนราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 12.20 สตางค์รวมมูลค่าโรงไฟฟ้าไว้ด้วยนะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับตัวราชบุรีผลิตไฟฟ้าราชบุรีนะครับก็ลงทุนในโครงการใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับ9เดือนแรกมีกำไร 4,300 ล้านนะครับคิดว่าเรื่องสิ้นปีนี้นะครับก็จะมีกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับกำลังการผลิตเนี่ยเป็น 6,600 เมกะวัตต์นะครับจากสิ้นปีนี้อยู่ที่จากเดิมเนี่ยนัดสิ้นปี54นะครับจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 5,100 เมกะวัตต์นะครับจะเพิ่มเป็น 6,600 เมกะวัตต์ในสิ้นปี61นะครับคือก็มีโครงการใหม่ๆลงทุนเป็นเรียงแถวมานะครับไม่ว่าจะเป็นหงสานะครับปี58ไฟฟ้าน้ำงึม3นะครับส่วนแล้วก็โครงการของในปี61ก็มีนะครับที่ร่วมลงทุนเซ็น MNOU กับ ITD ไว้แล้วในโครงการถวายนะครับซึ่งคิดว่าในทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำให้การเติบโตของกำไรยังดีอยู่นะครับคิดว่าทั้งปีนี้นะครับปี54เนี่ยคิดว่ากำไรน่าจบที่ 5,500 เติบโต 6% นะครับส่วนปีหน้านี้คิดว่าน่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 5,600 นะครับการมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มรายได้และกำไรนะครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับมียิวประมาณ 5-5.5%
แนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่50บาทถ้วนนะครับสำหรับวันนี้มีตัว Derivative Warrant เข้าด้วยนะครับมีการเข้ามาซื้อขายอยู่ด้วยประมาณสัก3ตัวนะครับขอโทษครับก็หลายตัวเหมือนกัน1 2 3 4 5ตัวครับเป็นตัวของ K-Bank นะครับ2ตัวนะครับทั้งพุททั้งคอลแล้วก็ของสผตัวนึงเป็นคอลของปูนใหญ่นี่ทั้งพุททั้งคอลนะครับก็เป็นอัปเดตของในตัว IRPC นะคะกำไรงวด9เดือนเนี่ยก็เขาทำกำไรได้ 6,302 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีแล้วคือเพิ่มขึ้น 63% นะคะหลักๆเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นนะคะปรับตัวดีค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูค่าการกันที่มาจากน้ำมันหล่อลื่นอย่างเดียวเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นถึง 216% จากปีที่แล้วอยู่ที่ 1.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยเป็นปีนี้อยู่ที่ 38 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็คือส่งผลให้ตัวธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยมีค่าการกันรวมทั้งน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเพิ่มขึ้น 68% นะคะจาก 3.7 เหรียญเป็น 6.2 เหรียญ นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเฉพาะค่าการกันน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยงวด9เดือนเนี่ยลดลง 8% นะคะอยู่ที่ 2.3 เหรียญอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของกำไรจากสต็อกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะจากปีที่แล้วกำไรอยู่ที่ 0.4มา9เดือนงวดปีนี้ก็คืออยู่ที่ 1.9 นะคะโครงการฟินิกเองเนี่ยก็ยังส่งผลบวกต่อเนื่องนะคะช่วยเพิ่ม EBITDA จากปีที่แล้วทำได้ 1,300 ปีนี้ทำได้เป็น 2,100 นะคะก็เพิ่มขึ้น 60% อันนี้ก็คือเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการใช้พลังงานการผลิตแล้วก็ดำเนินการของโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่ดีขึ้นประมาณ 75% นะคะในไตรมาส 4เนี่ยตัว IRPC ก็คือมีปัจจัยกดดันจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะคะเรามองว่าในไตรมาส 4เนี่ยผลประกอบการก็คืออาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะเพราะตัวโรงกลั่นเนี่ยมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นรวม45วันนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาก็ทำให้ตัวการใช้กำลังการกลั่นเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่130 KBD นะคะจากไตรมาส 3อยู่ที่176 KBD นะคะตรงนี้ก็คาดว่าจะมีบันทึกให้จ่ายค่าซ่อมบำรุงเข้ามาแล้วก็ความต้องการใช้ปิโตรเคมีเนี่ยก็คือชะลอตัวเนื่องจากว่าตัวโรงงานพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยปลายทางประสบภาวะน้ำท่วมนะคะทำให้มีโรงงานพลาสติกเนี่ยหยุดดำเนินการประมาณ 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดหรือก็เทียบเป็นก็ประมาณ800โรงงานนะคะซึ่งตัวบริษัทเนี่ยก็คือสามารถส่งออกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะในปี55เนี่ยเรามองว่าตัวบริษัทมีปัจจัยบวกก็คือจากโครงการ Propylene Booster แล้วก็โรงไฟฟ้า 4HP นะคะโดยที่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Phoenix นะคะซึ่งโครงการ Phoenix ของเขาเนี่ยก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการที่ได้รับอนุมัติแล้วก็คือ13โครงการนะคะแล้วก็เหลือศึกษาอยู่1โครงการที่เหลือศึกษาอยู่เนี่ยก็คือโครงการท่าเรือเชิงพาณิชย์ท่าเรือเชิงพาณิชย์หรือเป็นไดพอร์ตนะคะโดยที่ทั้ง13โครงการเนี่ยที่ผ่านการอนุมัติแล้วเนี่ยก็คือมีบางโครงการก็คือได้ผ่านEHIA แล้วเช่นกันนะคะโดยเรามองผลประกอบการปี55เนี่ยบริษัทจะได้รับผลบวกจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงจากโรงงาน CHP นะคะแล้วก็โครงการ Propylene Booster นะคะซึ่งตัว Propylene Booster เนี่ยมีกำลังการผลิตเพิ่มอีก 100,000 ตันต่อปีนะคะจะเริ่มผลิตในครึ่งปีหลังปีหน้าอันนี้ก็ให้อัตรากำไรค่อนข้างดีนะคะค่าจากการศึกษาของบริษัทเนี่ย EBITDA เนี่ยจากโครงการนี้จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40-50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะตัว IRPC เนี่ยก็สำหรับการนะการลงทุนระยะกลางเนี่ยเราก็แนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่6.10 บาทค่ะก็จบในส่วนพื้นฐานค่ะ